ที่ซึ่งทางใต้แล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของไทยตอนนี้ก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันส่งผลกระทบหลายจังหวัดทีเดียวนะครับอย่างเช่นที่สุราษฎร์ธานีเองก็มีฝนตกต่อเนื่องก็มีช้างนั้นถูกน้ำป่าซัดเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปเร่งช่วยเหลืออยู่นาน2ชั่วโมงครับนี่ก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านพยายามที่จะช่วยกันนำช้างเพศเมียนะครับเป็นช้างเลี้ยงกำลังโดนน้ำหลากซัดนะครับในคลองยันหมู่12ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากเจ้าของช้างนำไปล่ามาไว้ในสวนปาล์มเพื่อให้ช้างได้กินอาหารบริเวณนั้นระหว่างนั้นก็เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้มีน้ำป่าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงถึงจะช่วยช้างออกมาได้ครับส่วนที่จังหวัดระนองนะครับพายุลมแรงก็ทำให้สวนเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์เสียหายสวนเกษตรโค่นล้มลงหลายต้นต้นทุเรียนที่กำลังติดลูกอ่อนก็ล้มฟาดเข้ากับตัวบ้านนะครับจนกระเบื้องหลังคาแตกกว่า100แผ่นผลทุเรียนอ่อนก็หลุดออกไปเป็นจำนวนมากส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับหลังจากฝนตกลงมาต่อเนื่องนะครับทำให้บริเวณสะพานไม้อุตมนุสรหรือว่าสะพานมอนที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับที่อำเภอสังขบุรีนั้นมีเศษขยะไม้ไผ่จำนวนมากลงมากองที่ต่อหม้อสะพานไม้ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าและชาวบ้านก็ช่วยกันกำจัดเศษขยะซากไม้เพื่อให้สะพานไม้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่นั้นสวยงามและปลอดภัยก็ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จครับส่วนที่ตำบลก่อสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับก็มีพายุฝนพัดแรงทำให้เชือกที่ผูกกับเรือของชาวบ้านขาดก่อนที่เรือจะพัดมากระแทกกับบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมชายฝั่งเสาบ้านก็หักไป4ท่อนนะครับฝาบ้านถูกกระแสลมพัดปลิวหายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลรายงานความเสียหายเหตุวัตภัยเมื่อวันที่17มิถุนายนจังหวัดสตูลรวม3อำเภอ6ตำบล30หลังคาเรือนพร้อมประกาศเตือนภัยฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงต่อไปจนถึงวันที่20มิถุนายนนี้ครับ